สวัสดีเช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจาพี่น้องที่รักพบกันนะครับวันพุธที่26พฤษภาคม2021นะครับในวันนี้นำบทศิลามาพบกันแล้วก็มาคุยกันถึงเรื่องสำคัญอีกประการหนึ่งนั่นก็คือเรื่องของหัวข้อที่บอกว่าความเที่ยงธรรมของพระเจ้านะครับความเที่ยงธรรมของพระเจ้านะครับมีเขียนไว้ดังนี้นะครับตั้งแต่บทที่35ข้อ11เป็นต้นไปถึงข้อ24เขียนไว้บอกดังนี้บอกอย่าติดสินบนพระเจ้าพระองค์จะไม่ทรงรับอย่าไว้ใจเครื่องบูชาที่ไม่ชอบธรรมเพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นผู้พิพากษาพระองค์ไม่ทรงเลือกที่รักมักที่ชังพระองค์ไม่ทรงลำเอียงทำให้ผู้ยากจนต้องได้รับความเสียหายแต่ทรงฟังคำวอนขอของผู้ถูกข่มเหงพระองค์ไม่ทรงเมินเฉยต่อคำวอนขอของลูกกำพร้าและไม่ทรงเมินเฉยเมื่อหญิงม่ายระบายความทุกข์แด่พระองค์น้ำตาของหญิงม่ายไหลลงอาบหน้าเมื่อนางส่งเสียงร่ำร้องฟ้องผู้ทำให้นางมีความทุกข์มิใช่หรือผู้ใดเต็มใจรับใช้พระเจ้าย่อมเป็นที่ยอมรับของพระองค์คำวอนขอของเขาจะขึ้นไปถึงเมฆคำทิฏฐานของผู้ต่ำต้อยทะลุเมฆขึ้นไปและจะไม่หยุดจนกว่าเขาจะได้รับความบรรเทาจะไม่หยุดจนกว่าพระผู้สูงสุดจะเสด็จมาเยี่ยมและตัดสินประกาศความบริสุทธิ์ของผู้ชอบธรรมองค์พระผู้เป็นเจ้าจะไม่ทรงชักช้าพระองค์จะไม่ทรงเพียรทนต่อคนเหล่านี้แต่จะทรงทำลายอำนาจของผู้ไร้เมตตาและจะทรงลงโทษนานาชาติจนกว่าพระองค์จะทรงทำลายล้างบรรดาผู้หยิ่งยโสทั้งหลายและทรงหักคาถาของคนธรรมจนกว่าจะทรงตอบสนองมนุษย์ตามกิจการของแต่ละคนและทรงตัดสินงานของมนุษย์ตามเจตนาของเขาจนกว่าจะประทานความยุติธรรมแก่ประชากรของพระองค์และโปรดให้เขายินดีเพราะพระเมตตาพระเมตตาเป็นที่น่ายินดีในยามทุกข์ยากเหมือนเมฆฝนในเวลาที่มีความแห้งแล้งครับนี่คือ เรื่องราวที่บุตรศิลานำมาไว้ในหัวข้อที่บอกว่าความเที่ยงธรรมของพระเจ้านะครับอันนี้ก็ เราก็รู้อยู่แล้วพระองค์เป็นผู้ที่มีทั้งความรักความเมตตาและในเวลาเดียวกันพระองค์ก็เป็นธรรมใช้คำว่าเป็นธรรมก็ได้เที่ยงธรรมแต่จริงๆแล้วพระองค์มากกว่าความยุติธรรมนะมากกว่าพระองค์ทรงเปี่ยมด้วยความรักและด้วยเมตตานั่นเองนะบุตรศิลาต้องการจะบอกว่าเราต้องมั่นใจในพระเป็นเจ้าต้องมีความเชื่อในพระองค์ว่าพระองค์นั้นจะทรงมีพระเมตตาและพระองค์นั้นก็จะทรงไว้ซึ่งความเป็นธรรมยุติธรรมด้วยแน่นอนจะมีการให้รางวัลจะมีการลงโทษจะมีการชมเชยจะมีการตำหนินะธรรมดาแหละที่จะเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของเราที่เป็นมนุษย์เนี่ยนะพระเป็นเจ้าก็เหมือนกันพระองค์ก็จะทำอย่างนั้นกับมนุษย์เพราะว่าพระเป็นเจ้าสร้างมนุษย์มานั้นเรารู้นะย้ำบ่อยๆว่าสร้างมาแล้วพระองค์ก็ให้เสรีภาพให้ความคิดให้สติปัญญาให้มนุษย์นั้นสามารถที่จะตัดสินต่างๆได้ด้วยตัวของตนเองด้วยนะอันนี้มนุษย์จึงมีศักดิ์ศรีและก็สูงส่งกว่าบรรดาสิ่งสร้างทั้งหลายและเมื่อกระทำสิ่งใดลงไปแล้วก็ต้องรับผิดชอบในการกระทำนั้นความเที่ยงธรรมของพระเจ้าก็เป็นอย่างนั้นนะก็บอกว่าจะฟังโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็จะฟังคำร้องเรียนก็ได้จะว่าร้องเรียนก็ได้ของคนที่ถูกรังแกถูกกดขี่ข่มเหงคนที่ทนลำบากคนที่ยากจนขัดสนคนที่ต้องขับรับความทุกข์ในโลกนี้พระเป็นเจ้าจะทรงเมตตาประดิษฐ์เป็นพิเศษสำหรับพวกเขาแต่ว่าหมายความว่าพวกเขาต้องเจริญชีวิตแล้วก็ต้องเป็นคนดีด้วยนะไม่ใช่หมายความว่าเป็นคนร้ายอยู่ตลอดเวลามีจิตใจชั่วร้ายตลอดเวลาอย่างก็ไม่ใช่นะเพราะฉะนั้นในวันนี้จึงเป็นความมั่นใจบุตรศิลาก็คงต้องการสอนให้เราได้มั่นใจในพระเป็นเจ้าซึ่งเป็นองค์
ความดีเป็นองค์ความรักเป็นความยุติธรรมและเป็นพระเป็นเจ้าผู้สูงสุดเป็นพระผู้สร้างอะไรก็แล้วแต่ที่เรารู้แล้วเนี่ยเป็นพระองค์นี่แหละที่จะทรงประทานบำเหน็จรางวัลให้กับคนดีเป็นพระองค์นี่แหละจะทรงลงโทษคนที่ทำไม่ดีคนที่ดื้อด้านคนที่ไม่แก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงความผิดพลาดของตนเองนะครับอันนี้เป็นสิ่งสำคัญแล้วเขาบอกว่าพระเป็นเจ้าพระองค์ไม่ได้ดูว่ามนุษย์นั้นทำผิดมากน้อยแค่ไหนทำอะไรทำอย่างไรแบบว่าพระเป็นเจ้าจะดูว่าเมื่อมนุษย์ทำผิดทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องแล้วเนี่ยเมื่อรู้ตัวแล้วเนี่ยได้สำนึกไหมคำว่าสำนึกใหม่แล้วนะสำนึกในความผิดพลาดตรงนั้นไหมสำนึกจริงๆไหมว่าเสียใจจริงๆไหมที่ได้ผิดพลาดแล้วก็แก้ไขด้วยความเอาใจใส่ด้วยการออกแรงที่จะเอาชนะความไม่ดีต่างๆเหล่านั้นด้วยตัวของเขาเองไหมหรือด้วยการขอพรจากพระเจ้าด้วยมีจิตใจที่บริสุทธิ์ด้วยจริงใจจริงๆไหมที่จะเป็นคนดีพระเจ้าดูตรงนี้แล้วพระองค์ก็จะประทานรางวัลและก็จะให้เขานั้นสามารถที่จะเจริญชีวิตที่จะเหมาะสมกับการเป็นบุตรพระเจ้าเหมาะสมกับการที่จะทำให้ชีวิตของตนเองนั้นก้าวไปและผลสุดท้ายแล้วจะได้เป็นหนึ่งเดียวกับพระเป็นเจ้าเพราะฉะนั้นพี่น้องในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยเราผิดเราพลาดได้นะเรามีความผิดมีบาปมีอะไรได้แต่สิ่งสำคัญคือเมื่อเรารู้ว่าเราผิดพลาดเราต้องสำนึกแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงด้วยใจจริงด้วยใจจริงไม่ใช่ด้วยเป็นพิธีรีตองเป็นพิธีการไม่ใช่แต่ด้วยใจจริงเสียใจในความบกพร่องในความผิดพลาดและตั้งใจที่จะเริ่มชีวิตตั้งใจที่จะไม่ทำผิดแบบนั้นอีกนะตั้งใจจริงๆแล้วก็พยายามออกแรงที่จะเอาชนะความอ่อนแอของตนเองนะครับเพราะฉะนั้นขอให้พี่น้องทุกท่านนะครับมีความเข้มแข็งในการมีชีวิตในแต่ละวันและเป็นชีวิตที่จะเอาชนะความอ่อนแอต่างๆและก็เป็นชีวิตที่พร้อมที่จะดำเนินไปในแต่ละวันนั้นอย่างดีนะครับด้วยการเป็นประจักษ์พยานด้วยการเป็นแบบอย่างที่ดีต่อกันนะครับขอพระเจ้าผู้ทรงสันตานุภาพพระบิดาพระบุตรและพระจิตประทานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเทอญ